ันภูวนาถแจงดราม่าไม่อ่านชื่อน้องแดนถามกลับไม่อยู่จนจบงานเหรอด้านผู้จัดรับเรื่องเตรียมตรวจสอบเผยแพร่วันที่27กรกฎาคม2567 10:07 น.ปรับปรุงวันที่27กรกฎาคม2567 10:07 น.โดยผู้จัดการออนไลน์หลังจากมีคลิปเผยแพร่เกี่ยวกับการที่พิธีกรไม่พูดชื่อของน้องแดนน้องเล็กจากช่องยูทิวคันเล่นฮาเทเบอรี่ซึ่งพิธีกรก็ได้เปิดประโยคว่าอ่ะแล้วนั่งอยู่หัวมุมไม่อ่านไลน์กลุ่มเพื่อนแต่ตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้อ้าวนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้ว MC ผายมือไปที่น้องแดนสวัสดีเขาหน่อยสิน้องแดนยกมือสวัสดียืนทักทายทุกๆคนหน่อยนี่น้องแดนลุกขึ้นทักทายต้องบอกว่านี่คือเบอร์ต้นๆของประเทศตอนนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับจนหลายคนตั้งคำถามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นด้านพิธีกรในวันนั้นอย่างอัญภูวนาถคุณพลินก็ได้อธิบายผ่านรายการGreen Morning Show วันที่26กรกฎาคมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าอันรู้นิดหน่อยว่ามีดราม่าแต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปเดี๋ยวจะดูเป็นคำแรงแต่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเหมือนที่เราพูดกันบ่อยๆว่ามันมีข่าวเยอะมากที่ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวและหลายๆข่าวมันไม่มีประเด็นจริงๆอันไม่อยากพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำไม่อยากให้ราคาวันนี้มีหลายสื่อขอสัมภาษณ์แต่พี่บอกไปว่าเปิดคลิปดูจริงๆไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้าน้องอยากได้คอนเทนต์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวใหญ่บอกตรงๆที่ให้สัมภาษณ์ได้เพราะเราเป็นเพื่อนกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะหนิงจริงๆอย่างที่พี่อ่านพูดแหละเวลาสื่อเจอเราสื่อก็ไม่มีคอนเทนต์ข่าวแต่ก็มีการพาดหัวข้อข่าวให้ได้มาอ่านแต่ถ้าคนอ่านแค่พาดหัวก็จะเข้าใจไปตามนั้นแต่ละวันฟีดก็เด้งคนอาจจะเข้าใจผิดไปได้อ่านเขาก็บอกว่าพอคุณอ่านขึ้นไปบนเวทีก็ทักทายแฟนๆที่มารอแต่ทักหมดไม่ได้นะเพราะถ้าทักหมดงานไม่ได้เริ่มนะอันนี้เราพูดเล่นๆเพราะเราสนิทกันขึ้นเวทีเราก็พูดว่าเราไม่สามารถทักได้ทุกคนนะถ้าทักหนิงแล้วไม่ทักพี่อ้อมแค่นี้ก็ดราม่าถ้าคนมันจะดราม่าฉันทักทุกคนไม่ได้อันเห็นใครก็ทักสมมุติวันนั้นเห็นคุณนัทนิสาสมมุติคุณนัทใส่มงกุฎมาไหนใครมารอผู้หญิงที่ใส่มงกุฎนี้อยู่บ้างหนิงมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้ดูเป็นกันเองในงานอีเวนต์อันใช่พี่ก็ทักแบบนี้ไงหนึ่งในคนที่พี่ทักก็คือหนิงน้องแดนอันใช่ส่วนผู้ชายคนนี้นั่งอยู่หัวมุมเลยใส่เสื้อสีไม่อ่านไลน์กรุ๊ปเลยเนื้อนี่แซวนะหนิงมันเป็นการแซวเป็นการเล่นกันในมุมที่อันเพราะทุกคนในงานเขาให้บรีฟว่าให้ใส่สีของอีเวนต์ก็คือสีเขียวซึ่งในชุดของเราเองยังต้องถ่ายรูปสีชุดส่งไปให้ทางงานเลือกเลยซึ่งเราเข้าใจเพราะเราเป็นพิธีกรแต่ทั้งหมดนี่คือคำแซวเขาใส่สีม่วงคนเดียวในงานคนที่เหลือไม่ดำก็ทองไม่ทองก็ขาวไม่ขาวก็เขียวเขาก็เลยเด่นมากที่เราทักเพราะเขาเด่นมากแล้วเราก็ทักเขาไหนขอเสียงกรี๊ดหน่อยรู้นะว่าวันนี้มาประมาณนี้แฟนคลับมาเยอะไหนทักหน่อยสิกรี๊ดสิกรี๊ดได้กรี๊ดเราก็หันไปบอกคนอื่นๆเชื่อสิว่ามีคนไม่รู้จักนี่คือเรื่องปกติเราก็แค่พูดว่าเราก็ให้เครดิตว่านี่ก็คือตัวท็อปอินฟลูระดับประเทศนะชั่วโมงนี้นะตอนนี้นี่ก็คือตัวท็อปเขาก็มาเป็นแท็กที่จองคันแลนไงแค่ไหนเลจากนั้นก็ผ่านเลยเข้าพิธีการตามสคริปต์หลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นเวทีเดินเราก็แนะนำทีละคนทีมงานก็บอกให้ดูกาลเทศะไม่ใช่ใช่ให้อ่านดูตามหน้างานถ้ามันแน่นแล้วเวลามันงวดมากแล้วก็ตัดแต่ถ้าไม่งวดเกินไปให้แนะนำทีละคนแค่แนะนำทีละคนเวลาจะบวกไปอีก40นาทีนิงคิดสิแค่ขอคนละครึ่งนาทีคนมันเยอะมากคนมาเยอะมากวงเอ็มเพรสวงเพอร์เซตมา
เราก็บอกให้เอาชื่อมาเราเข้าใจความเป็นแบรนด์ทุกคนควรได้รับการเอ่ยชื่อเราเอ่ยชื่อทุกคนแต่ดราม่าว่าทำพี่เรียกว่าผู้ชายใส่ชุดสีม่วงแล้วไม่เอ่ยชื่อก็ฉันเอ่ยชื่อด้านหลังไงเธอไม่อยู่เหรอไม่อยู่จนจบงานเหรอถ้าเราจะถามดราม่าคือแค่นี้นะดราม่าคือทำไมตอนเรียกน้องแดนถึงไม่เอ่ยชื่อสมมุติวันนั้นหนิงใส่รองเท้าสีชมพูพี่ก็จะพูดว่าขอเสียงกรีดให้ผู้หญิงใส่รองเท้าสีชมพูคนนี้หน่อยหนิงมันเป็นการสร้างเอนเตอร์เทนให้คนอยู่ตรงนั้นมีส่วนร่วมอันเราไม่ได้รู้สึกต้องเป็นสาระไม่ได้ตำหนิสื่อที่ต้องเล่นเรื่องแบบนี้สื่อก็เล่นตามกระแสแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกระแสจริงไหมหรือมันเป็นการสร้างกระแสและสื่อดันตามแต่ในที่สุดเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เกิดดราม่าที่ไม่จำเป็นในสังคมมันก็สร้างวัฒนธรรมที่กลายเป็นการทำให้คนเป็นดราม่าจนเกินเหตุหรือทำให้คนบางกลุ่มหรือคนบางคนเรียกร้องความสนใจหรือการมีตัวตนจากดราม่าเรื่องพวกนี้เพียงเพราะบางคนอยากได้แสงผมไม่ได้ด่าใครนะบางครั้งวัฒนธรรมแบบนี้มีหรือแม้คนในวงการบันเทิงพยายามสร้างแสงให้ตัวเองเป็นดราม่าก็มีซึ่งคนส่วนใหญ่ดูออกหนิงในกรณีนี้ส่วนตัวหนิงว่าตัวน้องเองอาจจะไม่ได้มีอะไรอันน้องไม่ได้มีอะไรและเรายังพูดเลยว่าคือในทั้งหมดที่ให้ซีนเขาใหญ่สุดหนิงบางทีตัวน้องอาจจะไม่รู้สึกอะไรแฟนคลับเวลาที่รักศิลปินเขาก็อยากให้คนที่ตัวเองรักได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่เชื่อไหมบางครั้งเจ้าตัวไม่ได้คิดอะไรแต่เรื่องบางเรื่องจะกลายเป็นเรื่องเพราะคนอื่นคิดแทนอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่ดีเทลนิดนึงสุดท้ายแล้วเรื่องหนึ่งมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝั่งที่เขาเห็นด้วยเดี๋ยวจะถูกมองไม่ดีอันเขาอยากเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นคิดว่าเขาก็มีสิทธิ์ของเขาซึ่งก็ไม่เป็นไรจริงๆถ้าคุณอยู่ในขอบเขตที่คุณทำได้ถามว่าทำให้เราไม่พอใจหรือเปล่าไม่แล้วถามว่าทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าผมไม่คิดว่าแฟนเขาส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนั้นด้วยที่ว่าจะเป็นส่วนน้อยมากและแฟนเขาคุยกันเองได้ก็เตือนกันเองได้ประมาณนั้นด้านผู้จัดการอย่างวัดสรรก็ได้รับเรื่องผ่านเพจเมื่อมีหลายคอมเมนต์เข้าไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านเพจก็ได้ชี้แจงว่าวัดสรรขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและคำติชมที่มีค่าของคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ในงานที่ผ่านมานะคะทางเราต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของแขกที่เข้าร่วมงานและแฟนคลับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและเรารับทราบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราจะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของทีมงานและพิธีกรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะธนัญญาปล่อยโฮหลังจอดรอบแรกวิจารณ์ติดใจผลตัดสินยก2ไม่น่าขาดปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 2:51 นการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ปารีสอารีนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมรอบแรกหรือ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ขึ้นเวทีดวลกับซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบียผลปรากฏว่าตลอด3ยกเฟียวจุธามาศเป็นฝ่ายไล่ต้อนนักชกเซอร์เบียและทำอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าก่อนครบยกกรรมการจะยกมือให้เฟียวชนะไป 4-1 เสียงผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับเบอร์เต้าวิดัดจากโมร็อกโกต่อที่รุ่น80กิโลกรัมชาย4เกมวีรพลจงจอหอดวลกับคริสเตียนซาเวียปินาเลสจากโดมินิกันเริ่มยกแรกวีรพลเดินเข้าหาทันที
โดยมียับซ้ายนำขณะที่นักชกโดมินิกันใช้ความเร็วคอยโยกหลบและหาโอกาสดักต่อยจังหวะ2ซึ่งได้ผลจบยกแรกคะแนนเป็นของปีนาเลสยก2ปีนาเลสยังคงอาศัยชั้นเชิงและความเร็วคอยดักต่อยขณะที่วีรพลพยายามเดินเข้าใส่แต่ก็ต้องคอยระวังหมัดที่คู่ชกปล่อยสวนกลับมาด้วยเหมือนกันจบยก2ยังเป็นของปีนาเลสเข้าสู่ยกสุดท้ายวีรพลที่ต้องเดินหน้าลุยกลายเป็นเข้าทางปีนาเลสที่ยังใช้ชั้นเชิงหลบหมัดและดักต่อยได้อย่างแม่นยำครบ3ยกกรรมการให้ปีนาเลสชนะวีรพล 5-0 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดเพียงรอบแรกอย่างน่าเสียดายปิดท้ายของวันด้วยรุ่น60กิโลกรัมหญิงเนยธนัญญาสมนึกขึ้นชกกับคอนเจต้าซาดิคูจากโคโซโวเริ่มยกแรกทั้งคู่ต่างเดินแลกหมัดกันสนุกทำให้เมื่อครบยกคะแนนยังสูสีเป็นธนัญญาได้ 3-2 เสียงจากนั้นยก2ธนัญญายังคงเดินหน้าออกอาวุธไม่หยุดยั้งทั้งใบหน้าและลำตัวขณะที่นักชกโคโซโวก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยหมัดชุดเข้าสู้จนจบยกนี้คะแนนยังสูสียกสุดท้ายทั้งสองเริ่มป้อแป้แต่ก็ยังปล่อยหมัดแลกกันสุดมันก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้ซาดิคูเฉือนชนะธนัญญา 3-2 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดแค่รอบแรกไปอีกรายหลังการชกเนยธนัญญาลงเวทีด้วยสีหน้าผิดหวังและร้องไห้ก่อนจะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เพราะยังทำใจไม่ได้ส่วนพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักมวยสากลหญิงทีมชาติไทยเผยว่ารู้สึกติดใจกับคำตัดสินเพราะยก2คิดว่าเราดีกว่าแต่ไม่น่าออก 4-1 ฝั่งเขาอีกทั้งเขาก็อ่อนไปอ่อนมาแล้วเขากอดเราก็ไม่มีการเตือนเลยพยายามถ่วงเวลาตลอดรวมถึงยก3ด้วยเขาดูอ่อนแรงจนน่าจะออกทางเราด้วยซ้ำ8